สวัสดีครับกระผมอดิศรเพียงเกตวันนี้วันที่2ตุลาคม2564นายกรัฐมนตรีไปตรวจน้ำท่วมขับควันหลงจากจังหวัดนนทบุรีขึ้นเรือท่าน้ำเปลี่ยนทิศทางการเดินครับไปบนเรือตรวจน้ำท่วมเอาลมค้างจากที่ประชาชนเมืองนนทบุรีไล่โหไล่มาหรือเปล่าไม่ทราบครับมาตบหัวลูกน้องบนเรือตรวจน้ำท่วมโฆษกรัฐบาลครับความจริงโฆษกรัฐบาลต้องแถลงงานเกี่ยวกับงานของรัฐบาลนะครับไม่ใช่โฆษกประจำตัวนายกรัฐมนตรีมาแก้ต่างให้ทุกเรื่องทุกราวที่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่หน้าที่ของโฆษกรัฐบาลโฆษกรัฐบาลแจ้งว่านายกตบศีรษะทีมรปภเป็นความสนิทสนมนายกับลูกน้องเอ็นดูเหมือนครอบครัวแย่กันแย่เล่นกันบ้างเผยขนาดตัวเองยังโดนแกล้งตบหลังชกท้องเบาๆหลายครั้งชี้เป็นธรรมชาติทหารเก่าตู่ตบหัวประชาชน2รัฐมนตรีร่วมหัวปล่อยนายใช้กำลังกับรปภ.บนเรือตรวจน้ำท่วมรังแกเจ้าหน้าที่ต่อหน้าคนนับสิบสื่อฟันธงทำไปเพื่อระบายแค้นที่ถูกคนนนทบุรีไล่แผนหาเสียงล่มต้องหนีไปขึ้นบกที่สภาโฆษกเผยตู่ตบหรือชกคนเป็นประจำเพราะเป็นวิธีแสดงความเอ็นดูแบบคนในครอบครัวแม่ครอบครัวผมไม่มีครับมาตบหัวกันอย่างนี้ไม่มีมีแต่ความรักความเคารพความละมุนละม่อมความสายใยผูกพันกันอ้างว่าเป็นทหารเก่าครับผมก็รู้จักทหารเก่านะครับเยอะแยะที่เกษียณอายุราชการมาก็ไม่มีพฤติกรรมเหมือนประยุทธ์จันทร์โอชาครับผมรู้จักนายกรัฐมนตรีหลายท่านคนที่มีความประทับใจในตัวผมคืออาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์สมัยผมเรียนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์มีการแสดงตัวเป็นผู้นำมีภาวะที่น่าเคารพนับถือมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังเหตุการณ์14ตุลา16ท่านก็ใช้ความเป็นผู้นำไม่กระโชกโหกฮากเป็นศิษย์กับครูมาโดยตลอดครับคุณพลเอกชาติชายชุนวันก็มีอารมณ์ขันเป็นประจำนะครับคุณชวนหลีกภัยท่านก็ทำงานหนักพลเอกชวลิตยงจยุทธเป็นคนที่ประสานงานทุกด้านท่านทักษิณชินวัตรมีความรู้เร็วคิดไกลนะครับให้อ่านหนังสือสัปดาห์ละ1เล่มครับมาบอกครม.ไม่เหมือนกันครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เป็นผู้หญิงแก่งแต่ไม่เคยเห็นมีพฤติกรรมที่จะไปตบหัวลูกน้องแบบนี้นะครับไม่มีจริงๆครับผมว่าแม่ยิ่งอยู่นานยิ่งเลอะเทอะนะคุณประยุทธ์เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมมันเป็นสันดานของคุณหรือเปล่าโยนกล้วยให้นักข่าวบิดหูนักข่าวฉีดแอลกอฮอล์ใส่นักข่าวอะไรกระทำนองนี้ครับพฤติกรรมธรรมชาติทหารเก่าเนี่ยผมไม่เชื่อครับทหารเขามีระเบียบวินัยคุณเป็นทหารนอกคอกหรือเปล่าเป็นตลกหลวงตลกหน้าตายแล้วมาแสดงกิริยาตบหัวรปภ.ขนาดนี้แม่นี่ทำร้ายร่างกายนะประชาชนคนนนทบุรีก็ตบหัวตบกบาลผู้กำกับสปอ.เมืองนนทบุรีเหมือนกันเขาก็ขอโทษกันแล้วนายกรัฐมนตรีขอโทษรปภ.หรือเปล่านั่นนะครับเขาดูพฤติกรรมของผู้นำเนี่ยดูทุกระยะเลยนะครับคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณเป็นผู้นำของเขาต้องดูกิริยาของคุณทุกกระเบียดนิ้วครับไม่มีข้อยกเว้นเห็นพฤติกรรมของประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วโอ้ยกูมาผางนายกูได้คนผีบ้าเป็นนายกรัฐมนตรีสิตีหัวผู้ใดก็ตีสิเตะผู้ใดก็สิบิดหูผู้ใดก็ได้ปานผีบ้าโอ้ยประเทศทำไมมันมีกรรมอย่างนี้ได้คนอย่างนี้มาเป็นนายกรัฐมนตรีกิริยาธรรมชาติทหารเก่าตบหัวเขาเอ็นดูเจ้าตู่เอ๋ยมาใกล้ๆอยากเขกบาลตู่จังเลยคงลงเอยเสมอกันเพราะเอ็นดูมาไหมล่ะหมายผมเขกบาลหน่อยไหมความรักความเอ็นดูระหว่างประชาชนกับนายกรัฐมนตรีครับตั้งสติกันหน่อย
ประยุทธ์จันทร์โอชาครับขาลงแล้วยังไงมันเข็นไม่ขึ้นหรอกไปตรวจราชการทีก็สร้างปัญหาให้แก่ประชาชนเขาไม่ต้อนรับก็ยังไปอยู่โยนประแดกขี่ล่าใส่เหม็นกุ๊บเลยครับไม่มีความศรัทธากับนายกรัฐมนตรีคนนี้นะอย่าตบหัวคนต่อหน้าสาธารณะคุณจะรักกันแบบครอบครัวแบบทหารเก่าแบบคุณเนี่ยก็ทำไปทำที่ค่ายทหารของคุณนู่นอย่ามาทำประเจอต่อหน้าสาธารณะแบบที่คุณทำครับผมรับไม่ได้จริงๆรับไม่ได้ไอเฮียทูสวัสดีครับ